ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมกรรมการเต้ก็มาอยู่ที่ยิม M1 ลุมพินี Academy นะครับมาพบกับโทนี่ก้องสอเย็นเมาหรือโทนี่ก้องเดอะไฟท์นั่นเองครับผมก็ครับวันนี้ก็จะมาสอบถามหรือสัมภาษณ์เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของพี่ก้องว่ามีความเป็นมาไงครับตั้งแต่เริ่มเลยเมื่อก่อนนี้เราทำอะไรมาก่อนถึงได้มาอยู่จุดนี้ได้มาเป็นคล้ายๆเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดมวยให้กับลุมพินี M1 Academy เนี่ยถึงได้การชี้หน้าทาชกทำอะไรมาอย่างไรเล่าให้ FC หรือว่าพี่น้องทางบ้านฟังหน่อยสมัยก่อนนะครับผมก็มีกลุ่มนึงนะครับผมกลุ่มสอเย็นเมานะครับเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับผมนะครับตะเวนต่อยรายการมวยข้างถนนนะครับผมนะครับเพื่อจะสร้างชื่อให้กับกลุ่มนะครับเพื่อให้ทุกคนรู้จักนะครับผมแล้วนึกยังไงมาถึงมาสร้างกลุ่มมวยขึ้นมาตัวเองเป็นมวยหรือว่าไปเรียนรู้มวยมาจากไหนก็ตอนแรกก็แบบหัดมวยตอนอายุโตแล้วนะครับตอนอายุ23 24ได้กูบัวปลาครับผมแล้วก็มาเจอกลุ่มสตรีทไฟท์เขาแบบจัดรายการมวยข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากลองชกมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มาเริ่มฝึกที่ต่อยอายุ32 32 33นะครับนะครับที่กกท.ผมมานะครับร่วมกลุ่มบางกะปินะครับผมก็ไปเจอผมที่นั่นใช่แล้วก็ไปเจอที่นั่นนะครับผมเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ตะเวนต่อยได้ไม่กี่ครั้งครับแล้วก็มีคนรู้จักอะไรเงี้ยพอมีชื่อเริ่มดังใช่พอมีชื่อมีอะไรหน่อยปุ๊บก็เริ่มแบบบ้านเด็กๆขึ้นมาพาเด็กๆไปต่อยนู่นต่อยนี่แบบไม่ได้เงินหรอกครับผมนะครับเพื่อสนุกนะครับผมตอนนั้นนะครับไม่คิดอะไรมากตอนนั้นมีสมาชิกเยอะไหมกี่คนโอ้โหประมาณ 3-40 คนนะครับแล้วดูแลกันยังไงดูแลก็ผมไปดูแลทุกอย่างทำหน้าที่อะไรบ้างก็ล่อเป้าปั้มซื้ออุปกรณ์อาหารการกินทุกอย่างพาไปชกด้วยไปชกด้วยรายการต่างๆใช่ครับทั้งเวทีมาตรฐานผมเห็นนะเวทีมาตรฐานก็มีเวทีข้างถนนก็มีใช่ไหมมวยเด็กก็มีใช่ครับแล้วตอนนั้นที่เราทำมีสปอนเซอร์บ้างไหมสปอนเซอร์ไม่มีครับผมไม่มีควักเองหมดผมควักเองล้วนๆครับตอนนั้นทำอาชีพอะไรอ๋อตอนนั้นขับรถแท็กซี่อยู่ครับผมก็เหนื่อยจะเท้าขับแท็กซี่ใช่เย็นมาจับเป้าอีกเย็นมาจับเป้าครับใช่จับเป้าอยู่หน้าตึกนะไม่มีสถานที่ในการซ้อมให้พวกเด็กนะครับก็ซื้อแผ่นจิ๊กซอว์มาปูอยู่ตรงลานจอดรถนะครับเล่นกันเป็นปีๆอ่ะแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นในพาร์ทของสอยันเมาใช่ไหมตอนนี้ยังมีอยู่ไหมกลุ่มนี้กลุ่มนี้ไม่มีแล้วครับผมตอนนี้ได้แตกกันออกไปหมดแล้วนะแต่ก็หลุดต่างคนต่างไปทำมาหากินต่างเด็กๆมันก็โตหมดแล้วอ่ะมีภาระหน้าที่กันไปแล้วเป็นไงมาไงถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่นะครับผมจากรุ่นพี่ที่รู้จักที่ผมเคารพนะครับผมใครเอ่ยชื่อได้ไหมพี่มอริสครับมอริสใช่พี่มอริสแกเป็นอะไรแกทำหน้าที่อะไรแกเป็นรุ่นพี่ผมคือรุ่นพี่ผมเป็นรุ่นน้องของเป็นเพื่อนของพี่ประธานอีกทีพี่ประธานอีกทีที่พี่ประธานก็คือคนที่ก่อตั้ง M1 ลุมพินี Academy แห่งนี้นะครับใช่ไหมใช่ครับก็เลยแล้วแนะนำให้รู้จักแล้วเราเข้ามายังไงเข้ามาคุยเข้ามาก็เรียกผมมาหลายครั้งแล้วผมก็ปฏิเสธผมไม่มาผมก็ไม่มายิงนะไม่ได้ยิงครับผมเมาค้างเมาค้างไม่มีเวลาไม่มีผมไม่มีเวลาเลยครับผมที่จะมาตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะมาเพื่ออะไรอะไรเพราะผมก็เบื่อแล้วในวงการมวยข้างถนนวงการอะไรเงี้ยผมมันกับอิ่มตัวแล้วอะไรเงี้ยหลายปีแล้วด้วยนะที่ทำกันมามันก็ทำเองอะไรเองมันไม่มีรายได้ด้วยใช่บางทีมันก็เบื่อแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งก็มีทำให้เบื่อหน่ายมันไม่ได้ทะเลาะกับใครเราทะเลาะกับคนในกลุ่มกันเองนี่แหละครับนะก็เป็นว่าจนแล้วจนรอดก็ตกลงกันได้มาเกิดรายการ The Fight ชี้หน้าท้าชกนี้ได้ไงรายการ The Fight ชี้หน้าท้าชกนะครับใครเป็นคนคิดทำนี้พี่ประธานเขาก่อตั้งมาหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำสักทีนะครับไปจดลิขสิทธิ์ไปขอใบประกอบการ
ใบอะไรเขาเรียกใบประกอบการธุรกิจอ่ะจดลิขสิทธิ์เมื่อ2ปีแล้วจดได้ทำทุกอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ทำทันทีแต่ก็ยังไม่ทำขาดบุคลากรในการทำที่มีความสามารถพอในเรื่องนี้แล้วพี่ก็เลยเข้ามาพอดีผมก็แรกๆผมก็เข้ามาคุยก็คือว่าขอไปทีไว้เกรงใจรุ่นพี่ก็ขอเข้ามาเข้ามาคุยก็เข้ามาคุยอะไรเงี้ยรู้จักแกมาก่อนไม่รู้ด้วยไม่รู้ครับผมเข้ามาคุยเข้ามาคุยก็พอเข้ามาคุยก็เลยลองทำดูพี่เขาก็เป็นคนดีนะครับผมถ้าไม่งั้นผมก็คงไม่อยู่ถึงทุกวันนี้นะครับก็น่าจะเป็น DNA เดียวกันใช่ถ้าไม่งั้นก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ถูกพอถูกอะไรถูกใจกันไปแล้วครั้งแรกเนี่ยจัดที่นี่ใช่ไหมครั้งแรกจัดที่นี่ครับแล้วเป็นไงผลตอบรับจากครั้งแรกที่คาดหวังไว้กับผลตอบแทนผลตอบรับของนักชกหรือผู้ชมเกินคาดหวังไหมหรือว่าเป็นไงพอใจไหมพอใจครับครั้งแรกตอนที่จัดอยู่ที่นี่นะครับทุกคนนะครับทีมงานทุกคนเขายังไม่มั่นใจไม่ไว้ใจผมว่าจะทำได้ไหมแล้วก็พอถึงวันงานจริงๆปุ๊บคนมาเยอะมากกระแสตอบรับเยอะจนแบบเข้าไม่หมดครับเยอะขนาดเยอะพอจะนับเป็นตัวเลขได้ไหมหน้าบ้านที่เห็นกว้างๆเนี่ยหน้ายิ้มเนี่ย3ชั้นใช่ไหมที่นี่กี่ชั้น4ชั้นอะไรเงี้ยพอรองรับคนคือเข้าไม่ได้อ่ะ 3-400 คนต้องปิดประตูหน้าบ้านปิดประตูใหญ่อ่ะเข้าไม่ได้เลยได้ข่าวว่าล้นออกไปหน้าปากซอยเลยล้นออกไปหน้าปากซอยวันนั้นมีกี่คู่พอจำได้ไหมจำไม่ได้เพราะผมก็ไม่ได้ผมต้องรอต้อนรับแขกไงรอต้อนรับแขกรอคนเข้ามาโทรศัพท์ผมเนี่ยแทบไม่ได้วางแต่เท่าที่ผมเห็นพ่อผมก็เป็นกรรมการด้วยเท่าที่ผมเห็นนะครับครั้งนั้นน่ะน่าจะไม่ต่ำกว่า30คู่สำหรับครั้งแรกในการจัดงานถือว่าผลตอบรับดีมากนะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีสำเร็จในเวลาไม่มีการร้องเรียนไม่มีการอะไรไม่มีครับสมบูรณ์แบบมากๆครับวันนั้นแล้วก็ครั้งที่2ที่ไหนนะครั้งที่2ที่ทูปัดสนามทูปัดได้มีใช่ครับแล้วครั้งที่3ก็เพิ่งจบไปที่ร้านอาหารครับวันเล่าซึ่งเป็นครั้งที่มีคู่ชกเยอะที่สุดถ้าผมนับไม่ผิดนะ44คู่เป็นไปได้ยังไงจัดกันเริ่มกี่โมงนะตั้งแต่6โมงเย็น6โมงเย็นจบประมาณ4ทุ่มกว่า4ทุ่มกว่า5ทุ่มมันเยอะกว่านั้นอีกนะฮะเพราะว่าเวลาไม่พอแล้วเวลาร้านจำกัดไงก็ต้องรีบจบก่อนเราจะเห็นได้ว่าผมตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆจากครั้งแรก30 40จนเกือบ50แล้วก็ยังไม่พอต้องเลื่อนไปอาจจะต้องเลื่อนไปวันอื่นอีกผลตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วได้ข่าวว่าการรายการชี้หน้าท้าชกเนี่ยตอนเนี้ยคือต่อยเพื่อมิตรภาพด้วยแล้วก็ยังส่งเสริมให้ไปสู่รายการอาชีพด้วยใช่ครับไหนลองอธิบายหน่อยว่ามันเป็นยังไงรายการชี้หน้าท้าชกนะครับให้โอกาสรุ่นน้องที่มีแววนะครับผมที่มีแววที่จะได้แบบไปต่อได้ในรายการอาชีพนะครับผมมีรายการรองรับอยู่นะครับผมอย่างเช่นนะครับเหลือกระสิงนะครับต่อยใน EP ที่2นะครับผมต่อยกับรายการเรากี่ไฟล์ฮะสิงนี่น่าจะต่อยในรายการสิงนี่ถ้าผมจำไม่ผิด3ครั้งมีรายการสตรีท1รายการชี้หน้าท้าชก2ซึ่งครั้งที่3ของสิงก็เจอกับบอลกับเสือสิงบอลคือสิงเอาบอลคือสิงบอลหรือบอลบางเขนเอาบอลทีเด็ด99นั่นเองใช่ก็คือเป็นสิงใช่ไหมอ๋อผมเข้าใจผิดเสือนี่คือเสือคือไอ้ใครชื่ออะไรครับไม่เป็นไรของล้ม9หรือของทีเด็ด99เอาของทีเด็ด99โอเคเอาใหม่ก็จะมีสิงนี่คือบอลใช่บอลบิ๊กบูมนั่นเองสมัยก่อนก็นี่ไง3ครั้งใช่มันต่อยรายการชี้หน้าท้าชก2สตรีท1ไอ้ชี้หน้าท้าชกนี่ครั้งล่าสุดก็มาเจอกับไอ้ป๋องทีเด็ด99แล้วก็ได้มาต่อยอาชีพเลยมันเคยเตะรุ่นน้องผมด้วยนะบอลไอ้บอลบิ๊กบูมเตะที่ไหนเตะที่ออกกันไอ้นี่ไงก็รายการสตรีทเตะใช่ลิกไอ้ลิกสอเย็นเมาใช่ไม่ใช่ดิรายการผม
พอดกัสไปบ้านโซนอ่ะรายการนั้นอ่ะอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วที่พอดกัสอ่ะที่ปูที่ไม่ใช่โกงนะใช่โอเคโอเคแล้วก็ป๋องของนี่ก็มาต่อยสติครั้งนึงใช่แล้วก็มาชี้หน้าท้าชกอีกครั้งเดียวได้ต่อยได้ส่งไปที่รายการเวิร์ลไฟท์นะเวิร์ลไฟท์กัมพูชานะครับที่ไปต่อยต่างประเทศเลยเป็นไงครับสองไฟท์ใช่วันนั้นนี่รู้สึกว่าเตรียมตัวมาแค่อาทิตย์นึงแล้วก็คือต่อยพรุ่งนี้วันนี้บินไปฉีดยาวันนี้ฉีดวัคซีนถ้าเกิดไม่มีวัคซีนเข็ม2ปุ๊บไปไม่ได้สนามบินไปได้ครับข้ามประเทศไม่ได้ประมาณนั้นก็เลยต้องฉีดแล้วพอฉีดแล้วไข้มันก็ขึ้นแล้วก็ไปต่อยก็ตามสภาพนะแต่ครั้งหน้าดุเดือดแน่นอนแล้วก็ได้ข่าวว่าตอนนี้เสือสิงห์มีแล้วแล้วมีกระทิงซึ่งเป็นจะอุบไว้ก่อนหรือบอกไปเลยจะอุบไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะกระทิงแต่แล้วก็มีแรดก็ได้มาแล้วได้มาครับมาจากสระบุรีนะครับผมทั้งกระทิงทั้งแรดเนี่ยได้มาจากรายการชี้หน้าท้าชกครั้งล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ร้านอาหารวันแล้ววันเล่านะครับผมก็ถ้าใครอยากรู้เป็นใครเนี่ยไปดูได้เลยมี2ตัวเด็ดๆหล่อทั้งคู่แน่นอนสักลายคนนึงตัวใสคนนึงอ่ะพูดแค่นี้ดีกว่าเรามาเปิดตัวให้ดูกันอีกทีเสือสิงกระทิงแรดนะฮะเก่งเดียวไม่พอต้องหล่อด้วยหล่อด้วยหล่อเหมือนผมนี่ไงโอเคครับก็วันนี้ก็จะรู้ประวัติความเป็นมาคร่าวๆของพี่โทนี่ก้องสอยันเมาหรือว่าเดอะไฟท์ชีน่าท้าชกนั่นเองแล้วก็ครั้งนี้ล่าสุดนี่ของเรามีไป3ครั้งแล้วใช่แล้วครั้งที่4เราจะจัดอีกเมื่อไหร่ครั้งที่4มีแผนว่าจะจัดประมาณเดือนธันวาคมนะครับช่วงเดือนธันวาคมจะจัดแบบว่าชิงถ้วยไม่ชิงถ้วยก็ชิงเข็มขัดอาจจะเอาตัวที่แบบว่าคัดเลือกออกมาแล้วต่อย3ยกก็รอดูกันได้เลยตอนนี้กติกาหรือว่าของรางวัลยังไม่สรุปแต่เว้นไว้2เดือนอย่างเงี้ยมีอะไรเด็ดๆแน่นอนในส่วนของเดือนหน้าพฤศจิกายนก็จะเป็นรายการของทางร่ม9หรือที่จัดร่วมกับผมแล้วก็มีพี่ตัวนี้กล้องเนี่ยไปช่วยไปแจมกันด้วยเพื่อส่งต่อไปยังรายการชี้หน้าท้าชกของเดือนธันวาใช่มั้ยใช่ครับแน่นอนครับทำร่างกายกันไว้เลยช่วงนี้รายการมวยห้างถนนแบบเราเนี่ยกำลังมากระแสกำลังมาแล้วไม่ใช่แค่ต่อยเพื่อออกกำลังกายอย่างเดียวตอนนี้เรามองไปถึงรายได้อาชีพแล้วก็ความมีชื่อเสียงแล้วครับผมก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะครับโอเคก็วันนี้ขอบคุณพี่โทนี่ก้องสอยันเมามากพวกเราลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับชีน่า